สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่8กันยายนนะจริงก็ไม่เช้าแล้วเนาะเกือบเที่ยงแล้วนะครับผมมาชา้าน,นิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนทางานดึกนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้ดูว่าตรงเนี้ยในส่วนของตลาดลอนดอนกับตลาดนิวยอร์กผมคิดยังไงนะับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนคู่ทองคําก่อนเลยเนาะถ้าเราเริ่มที่เดลี่นะครับอันดับแรกเลยเดลี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยตแท่งนี้มันมีการปิดเหนือโซนตรงนี้ขึ้นมานะเพราะงั้นตรงเนี้ยเป็นข้อมูลสําคัญมากเลยว่าเฮ้ย ถ้าราคาแท่งนี้เขาปิดเหนือโซนขึ้นมามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปถึงโซนนี้เลยเพื่อมาเติมเต็มไส้เทียนนะครับทางนี้ทั้งนั้นถามว่าเราบาดหรือยังคําตอบคือยังไม่ได้ครับเพราะว่าแท่งนี้มันยังไม่ได้มีการโชว์โครงสร้างราคาที่ชัดเจนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าไส้เทียนข้างล่างเขาเนี่ยถ้าผมสูงเข้าไปเนาะไส้เทียนข้างล่างเขาตรงเนี้ยมีการรีเทสโซนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้าแท่งนี้มีการทะลุโซนนี้ขึ้นไปก็มีโอกาสที่มันจะไปวิ่งถึงโซนนี้ได้นะครับอันนี้ในส่วนของภาพรวม เรามาดูในส่วนของสี่ชั่วโมงกันบ้างสี่ชั่วโมงเนาะที่ผมเห็นเลยก็คือเรามีแนวรับตรงนี้นะครับที่ราคาเกิดขึ้นถ้าเราไปดูไทม์เฟรมเล็กอ่าตรงนี้เลยนะครับไทม์เฟรมเล็กก็คือแนวรับตรงนี้จะเห็นว่าราคาเป็นโซนที่มันเคยรีเจ็คมาก่อนจากโซนนี้นะครับสังเกตตรงใต้เทียนดี D เนาะมาตรงนี้วิ่งลงใช่ไหมครับวิ่งลงมาตรงนี้วิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่ามีสสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือ1นเนี่ยราคาไม่อยากที่จะลงไปโซนนี้กับ2ราคากลับมาแถวโซนนี้เพื่อมาเอาแรงนะครับ แล้ววิ่งลงมาต่อที่ผมคิดภาพในหัวไว้นะมันอาจจะเริ่มเลนจิ้งในโซนนี้ครับแล้วก็ในช่วงของตลาดนิวยอร์กเนี่ยตลาดลอนดอนนะครับอาจจะมีการทุกโซนนี้ไม่ได้ก่อนอันนี้ถ้าเราไม่ได้ตาม daily เดลี่นะเพราะว่าเดลี่มันเป็นขาขึ้นใช่ไหมทางนี้ทางนั้นถ้าสมมติราคามันเลือที่จะขึ้นต่อตามเดลี่เนี่ยนั่นหมายความว่าราคาจะต้องทะลุโซนนี้ขึ้นไปครับซึ่งก็คืออยู่ที่โซนนี้เลยนะถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าีโอกาสเป็นไปได้ทางนี้เท่งนั้นเนี่ยมันต้องวิ่งขึ้นไปทั้งหมดอยู่ที่30เลย นะครับก็ตรงนี้ต้องเหมือนราคามาอยู่ในกรอบตรงนี้ผมว่าไม่ควรเล่นนะครับควรเล่นต่ากว่าเส้นเหลืองหรือไม่ก็เหนือเส้นเหลืองข้างบนตรงนี้นะครับน่าจะโอเคที่สุดในส่วนของไทม์เฟรม30นาทีเนาะก็เห็นประมาณนี้แหละนะครับท่านี้เท่านั้นโดยส่วนตัวผมเทใจไปให้ฝั่งในส่วนของต่ากว่าโซนนี้ซะมากกว่านะครับเพราะว่าคือราคาเนี่ยถ้ามันเอางี้เอาแบบตามหลักจิตวิทยานะครับผมว่าถ้ามันไม่อยากจะลงไปต่ำกว่าพันเเนี่ย มันคงไม่มาทิ้งไสไว้ตรงนี้หรอกครับนะมันเหมือนเป็นการเปิดล่องไวแล้วว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยากจะลงมาต่ำกว่าพันเอันนี้มโนโอเอานะครับไม่ได้มีหลักการรับรองอะไรนะฮะมโนโอเอาว่าเฮ้ยราคาเนี่ยฉันอยากต่ากว่าพันเแต่ว่าฉันลงมาทีนึงละอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปรีเทสเพื่อบอกลาเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาจังหวะวิ่งลงอะไรแบบนี้นะครับทางนี้ท่งนั้นถ้านในเชิงของพายเซ็กชั่นผมบอกแล้วว่าถ้ามันทะลุเส้นเหลืองมีโอกาสขึ้นไปถึงอยู่ที่อ่า 1726สองหได้ประมาณนี้หรือจะถ้าไปเปเลยเนี่ยหนึ่งเจ็ดสองหหแต่อาจจะไม่ได้ถึงร0อนะครับอาจจะเึงแค่ประมาณแถวๆตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะต้องเข้าใจว่าราคาอาจจะไม่ต้องวิ่งเต็มโซนก็ได้นะฮะอันนี้ในส่วนของทองคำเรามาดู GJ กันบ้าง GJ เนี GG ่ยช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนาะขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับไม่รู้ไปโกรธใครมานะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เขาจะยังไงต่อเพราะว่าเขาก็มาถึงที่แนวต้านตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นว่ามาครั้งนี้หนึ่งวิ่งลง ครั้งที่2วิ่งลงนะครับครั้งที่สามวิ่งลงไหมไม่แน่ใจอาจจะขึ้นต่อก็ได้เพราะว่าในเชิงของวอลลุ่มเนี่ยมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับทางนี้ทางนั้นเนาะเรามาดู2ทิศทางเลยละกันว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องไปทางไหนถ้ามันจะลงมันต้องไปทางไหนนะครับในโซนของสี่ชั่วโมงผมเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเจ้าแท่งนี้มันสามารถปิดต่ํากว่าโซนนี้ได้นะครับโซนเส้นเหลืองเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่มันจะวิ่งลงต่อนะครับมาถึงโซนได้เลย ปัจจุบัน,นตามพายแซคชั่นเลยเนาะเพราะว่าราคามันอยู่ในกรอบใช่ไหมครับแท่งนี้ปิดต่าลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้ครับนะมาถึงโซนนี้เพราะว่าซ้ายมือเรามีคลีนทราฟิกอะไรแบบนี้นครับในะส่วนของ1ชั่วโมงกันบ้างอ่ะก็ต้องย้ายโซนปรับให้มันเข้ากันเนาะหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่าโซนนี้เป็นโซนที่ราคาเขามีการรีเจคชั o นมาก่อนนะครับก็คือมันวิ่งขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลงมาๆา,า,าขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นโซนสาคัญมาก การที่มันจะทะลุโซนนี้ไปได้เนี่ยตลาดนะครับจะต้องมีวอลลุ่มเยอะนั่นหมายความว่าเราจะต้องอดล่องรอในช่วงของบ่าย2ก็คือช่วงตลาดนิวยอร์กตลาดลอนดอนเปิดโทษทีครับนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวรอวอลลุ่มก่อนทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าโครงสร้างมันจะโชว์ไปทางไหนนะครับผมคิดว่าณนะโซนนี้นะราคาเนี่ยผมมองในหัวไปตรงนี้คือราคามีการรีเทสโซนนี้ก่อนนะครับรีเทสเสร็จให้เขาทําแนวต้านทีหนึ่งแล้วค่อยวิ่งดันลงต่อในช่วงของตลาดลอนดอน มูฟนี้เนี่ยผมคาดการไว้ว่าจะเป็นบ่ายสองนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะถ้าราคามันเริ่มจะวิ่งลงเนี่ยน่าจะเป็นบ่ายสองน่าจะลงแบบนี้ได้เลยนะครับทางนี้ทางนั้นเนาะถ้าสมมติราคามันมีการกลับขึ้นไปแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองวาดให้ดูอ่กลับขึ้นแบบนี้เนาะก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้ตาม price section ปกติทั่วไปนะเพราะตรงเนี้ยผมมองไว้สองทางคือหนึ่ง r e t r นี้ก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเซลลลงกับสองทะลุขึ้นไปตรงนี้แล้วหาจังหวะบายขึ้นได้ นะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันในลฟ์สดเย็นนี้นะครับไม่ได้แฟ์มา2วันแล้วเนาะแต่เย็นนี้เจอกันแน่นอนครับ